ช็คชื่อบิ๊กเนมได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษคดีจำนำข้าวคดีดังข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 18:36 น.เช็คชื่อบิ๊กเนมได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษคดีจำนำข้าวคดีดังทั้งภูมิสารผลบุญทรงเสียเปียงจุฑามาศสิริวัลจากกรณีมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยจะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำและได้รับพระราชทานลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว 200,000 รายสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่17สิงหาคม67จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขังรายสำคัญนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษเป็นอิสระแล้วยังมีกลุ่มนักการเมืองที่น่าสนใจและอดีตข้าราชการระดับสูงที่ถูกศาลพิพากษาในคดีสำคัญที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษประกอบด้วย 1. นช.นายภูมิสารผลอายุ68ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ36ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก12ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีจะพ้นโทษวันที่25สิงหาคม2568 2. นช.บุญทรงเตริยาภิรมย์อายุ64ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ48ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือวันต้องโทษจำคุก16ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ10ปีจะพ้นโทษ21เมษายน2571 3. นช.มนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอายุ72ปีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ40ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือวันต้องโทษ8ปีจะพ้นโทษ11กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามทั้ง3รายจำคุกมาแล้วกว่า7ปี4นายอภิชาติเสียเปียงจันทร์สกุลพรอายุ67ปีนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี61กำหนดโทษ48ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบแรกเหลือโทษจำคุก9ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือโทษจำคุก6ปี3เดือน26วันพ้นโทษวันที่26ธันวาคม2566แต่ยังมีคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา5นางจุฑามาศสิริวัลอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวอายุ78ปีนักโทษชั้นเยี่ยมศาลพิพากษาปี60กำหนดโทษ50ปีได้รับอภัยโทษปี64ในรอบแรกเหลือโทษจำคุก17ปีได้รับอภัยโทษลดวันต้องโทษปี64ในรอบ2เหลือโทษจำคุก9ปี5เดือน24วันพ้นโทษ19กันยายน2569ทั้งนี้ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวนั้นเคยได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้ว2ครั้งในช่วงปี2564ดังนั้นจำนวนวันในการลดโทษจะเหลือดังนั้นครั้งนี้เมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษทำให้กำหนดโทษที่เหลือมีจำนวนสัดส่วนเข้าหลักเกณฑ์การปล่อยตัวของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ67รมวยทยืนยันทักษิณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นโทษทันทีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมอีก 50,000 นักโทษก็ได้ปล่อยตัว
สมเกียรติจันทราจบอันดับ8 Moto2 Austrian Grand Prix คะแนนรวมรั้งที่10กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 19นาฬิกา28นาทีการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึก MotoGP รุ่น Moto2 สนามที่11รายการออสเตรียนกรังปรี2024เมื่อวันที่18สิงหาคมคิงคองก้องสมเกียรติจันทรานักบิดยามาฮ่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมบิดไล่แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8เก็บเพิ่ม8แต้มมี64แต้มขยับขึ้นมา1ตำแหน่งรั้งอันดับ10ตารางคะแนนสะสมขณะที่แชมป์เป็นของเชเลสติโนวิเอตินักบิดอิตาเลียนคว้าแชมป์สนามออสเตรียนกรังปรี2024มี96แต้มอยู่ที่6ของตารางคะแนนสะสมตามด้วยอลอนโซโลเปสนักซิ่งจากสเปนรั้งที่4ตารางคะแนนสะสมมี120คะแนนโดยเซคิโอกาเซียนักบิดสเปนจาก MT Helmet MSI ที่เข้าอันดับ14ในสนามนี้ยังรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนรวม162คะแนนเหลือไอโอกุระเพื่อนร่วมทีมชาวญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้ลงแข่งที่142คะแนนทักษิณต้องมาเองศาลอาญาตรวจหลักฐานคดี 0.112 พรุ่งนี้ขอกำลังตำรวจรับมวลชนข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 14นาฬิกา12นาทีศาลอาญาเตรียมพร้อมรับคดีทักษิณหมิ่นเบื้องสูงตรวจหลักฐานวันที่19สิงหาคมเจ้าตัวต้องมาเองขอกำลังนครบาล2ตำรวจศาลรองรับมวลชนเมื่อวันที่18สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่19สิงหาคมศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์กับเดอะโชซอนมีเดียของเกาหลีใต้เมื่อปี2558มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณได้รับการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน5เซนบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยในวันพรุ่งนี้จำเลยจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองเพื่อตรวจหลักฐานคู่ความโดยมีรายงานในส่วนการรักษาความปลอดภัยของศาลอาญาจะเป็นไปตามปกติและกำชับเรื่องอัตรากำลังในวันนั้นมีการขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล2และเจ้าพนักงานตำรวจศาลมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่มีมวลชนเข้าในพื้นที่ณเบื้องต้นศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาคดีแต่จะจัดพื้นที่ไว้ตรงบริเวณบันไดหน้าอาคารจุดเดิมส่วนรายละเอียดข่าวอาจจะมีการทำเอกสารข่าวแจกผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบระหว่างวันที่1ถึง16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์และมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งในวันที่30กรกฎาคมไม่อนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกประเทศยกคำร้อง